หนีออกบ้านเอสุภชัยใช้เงินเล่นวันละล้านบอสโตโนโนรับปลาช่องเจ็ดแล้วกระแสตกเจอยืนขายน้ำพริกตลาดนัดเลี้ยงแม่ ยกให้เป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสําหรับดารานักแสดงหนุ่มคนนี้ที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมีผลงานให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องสําหรับบอสโตโนนหลังเจ้าตัวไม่ต่อสัญญาช่อง7ปัจจุบนันผันเป็นนักแสดงอิสระก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ทํานาพริกนาพริกสุดโตโนนอยู่ที่ตลาดนัดและใช้ชีวิตเรียบง่ายเขาไร่ทําสวนและทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการอยู่ดูแลคุณแม่ที่ออกมาเป็นอิสระตอนช่วงที่ เราอยู่สังกัดก่าวค่อนข้างจะรับงานเยอะแล้วเจอเรื่องต่างๆมันทําให้เราเกิดความรู้สึกอยากจะลองอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆช่วงนั้นทางต้นสังกัดเขาให้งานเยอะส่วนไม่ได้พักเลยครับ3มเดือน6เดือนถ่ายละครทุกวนันเราเลยรู้สึกว่ามันอยู่ตัวมันอิ่มเมื่อก่อนถ่ายทีหนึ่งค้างไปอีกวันก็มีผมว่าน่าจะเป็นช่วงมากกว่าช่วงไหนมาเขาก็สะอาดงานให้เด็กคนนั้นป้อนงานให้เพราะจะให้เป็นที่รู้จักแต่วัน รู้สึกอิ่มตัวกับตรงนั้นมันเป็นนิสัยของผมมากกว่าเราทํางานเยอะแล้วอยากจะพักบ้างซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้ถามใครครับเราเข้าไปที่ช่องตอนที่หมดสัญญาผู้ใหญ่เขาบอกว่าจะเอาอยัางไงจะเป็นอิสระหรือยังไงซึ่งเขาให้ละครมาก่อนเรื่องหนึ่งแต่เราปฏิเสธผมว่าณนะเวลานั้นเราคิดดีแล้วถ้าเกิดตอนนั้นเราทําอีกแบบผลที่เป็นปัจจุบนันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ถ้าย้อนกลับไปผมก็อาจจะเลือกเหมือนเดิมเคย ีออกจากบ้านพี่เอสอครั้งเหมือนเรามาอยู่แล้วเราไม่ได้ทําอะไรแต่พี่เอก็ให้ครูสอนเขาไปสอนทุกอย่างยันเวลากินข้าวมารยาทอะไรอย่างนี้เขาก็สอนเราเป็นเด็กความคิดเราคือเรามาแล้วต้องได้ทํางานทันทีต้องได้ละครเพราะว่าเราต้องหาเงินแต่พออยู่ๆไปด้วยที่ว่าเราไม่เคยอยู่ในกฎเกณฑ์เราเจอกฎเกณฑ์จากบ้านพี่เอเขาจะมีกฎให้ระวังเด็กเราก็เลยหนีกลับเป็นนักแสดงอิสระมาหปีค ก็พูดกันว่าโตโนนเป็นนักแสดงที่ไม่ดังแล้วออกมาแล้วไม่ประสบความสําเร็จไม่มีงานเหมือนเราไม่ได้เป็นตัวหลักมากกว่าเราไม่ได้เป็นพระเอกเหมือนเมื่อก่อนมากกว่าเราเลือกทิ่จะออกมารับบทอย่างอื่น